ไม่น่าเชื่อทั้งโรงเรียนมี80คนมีห้องน้ำให้ใช้4ห้องวอนสังคมช่วยปลดทุกข์ให้กับเด็กๆโรงเรียนใกล้เมืองกรุงทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตำบลบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีโรงเรียนแห่งหนึ่งมีห้องน้ำเพียง6ห้องไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนกว่า80คนจึงเดินทางไปที่โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสพป.สมุทรปราการเขต2มีนักเรียนแค่67คนเท่านั้นคุณนิตยาพุ่มสุขผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าโรงเรียนนี้มีห้องน้ำเพียง6ห้องแบ่งเป็นห้องน้ำชาย3ห้องห้องน้ำหญิง3ห้องรองรับนักเรียนและครูรวมถึงบุคลากรกว่า80คนทั้งนี้อดีตเคยมีห้องน้ำของสพท.รวม3หลังแยกชายหญิงทั้งหมด12ห้องแต่พังเสียหายนับ10ปีทำเรื่องไปยังสพท.เขต2ขอซ่อมแซมและของบในการจัดสร้างใหม่แต่ยังไม่ได้จนชุมชนต้องระดมทุนจัดสร้างเพื่อให้ได้ใช้งานก่อนระหว่างรองงบประมาณโดยสพท.เขต2สมุทรปราการอ้างว่าไม่สามารถทำเรื่องซ่อมแซมหรือจัดสร้างใหม่ได้ตนจึงอยากจะวอนถึงสพท.หรือผู้ใหญ่ใจดีช่วยสร้างห้องน้ำให้กับเด็กๆนักเรียนเพราะเดือดร้อนจริงๆไม่คิดว่าโรงเรียนในพื้นที่ใกล้กรุงเทพจะขาดแคลนได้ถึงขนาดนี้เนื่องจากห้องน้ำเก่าของสพท.คือชำรุดแล้วก็ขณะนี้ท่านผอ.ได้นำเสนอเรื่องกับทางเขตสพท.ไปแล้วค่ะดำเนินการซื้อรื้อถอนนะคะแต่ช่วงนี้ยังอยู่ช่วงระหว่างรอคำสั่งรื้อถอนค่ะเลยเป็นปัญหาให้กับคณะครูและเด็กนักเรียนแล้วก็บางครั้งเรามีการจัดกิจกรรมอย่างเช่นวันเด็กห้องน้ำก็จะไม่พอใช้ค่ะเชิญชวนท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะร่วมกันสร้างห้องน้ำให้กับทางเด็กนักเรียนคณะครูแล้วก็ชุมชนเพื่อจะดำเนินการทำกิจกรรมแต่ละอย่างให้ดำเนินการไปด้วยดีค่ะขอบคุณนะคะขอโอกาสนี้เชิญชวนท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะร่วมทำบุญกับทางโรงเรียนเราค่ะทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิด